ตั้งครับในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ชาวอเมริกันจะเข้าคูหาเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับทั้งโดนัลด์ทรัมป์และคาม์มาลาแฮร์ริสต่างพุ่งเป้าหาเสียงไปยังกลุ่มผู้มีสิทธิ์กลุ่มเล็กๆที่บอกว่ายังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับโดยปัจจุบันชาวอเมริกันจำนวนหนึ่งได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการเห็นใครก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทำเนียบขาวในการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าที่เริ่มขึ้นแล้วในพื้นที่หลายรัฐนะครับแต่ขณะเดียวกันยังมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวนหนึ่งที่บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะกาบัตรเลือกทรัมป์หรือว่าแฮร์ริสครับ You know I just want to see like I understand who they are they haven't really been involved much and they're new to the entire political climate Mary Beth Giovacchini ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในนครนิวยอร์กบอกกับ VOA ว่าเธอต้องการเข้าใจตัวตนของตัวแทนทั้ง2พรรคให้มากกว่านี้และมองว่าทั้ง2ฝ่ายยังไม่ได้ทำให้ประชาชนรู้จักมากดีพอภายใต้บรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบันที่ต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิงครับข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระบุว่าตัวเลขของผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครนั้นคิดเป็นสัดส่วนราว 3% ของคณะผู้แทนเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับจอห์นสันนักวิชาการจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมาร์เก็ตให้ความเห็นว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวนมากยังไม่ได้หันมาสนใจการเลือกตั้งครั้งนี้มากนะครับ For a lot of voters they haven't started paying that much attention yet and so I think when you come up and ask themJohnson คิดว่าถ้าจะมีการลองสุ่มเดินไปถามผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครในตอนนี้คำตอบที่จะได้กลับมาก็คือไม่ทราบเพราะไม่ได้ติดตามการเมืองมากนักเขาบอกด้วยว่าผู้ที่อยู่ในแถบตะวันตกตอนกลางของสหรัฐหรือว่าแถบมิดเวสต์ก็อาจจะยังไม่อยากบอกว่าตนเลือกใครและอาจเลี่ยงการตอบคำถามด้วยการบอกว่าไม่รู้ก็เป็นได้ครับส่วนทาติเช่นาเทต้าอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ให้ความเห็นกับ VOA ด้วยว่าการหาเสียงเลือกตั้งของทั้งแฮร์ริสและทรัมป์นั้นต่างกำลังมุ่งหน้าไปยังกลุ่มที่บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจอย่างหนักครับ Population of the undecided voter is shrinking and it shrinks with each day most people are going to make up their minds before อาจารย์นาเทต้ากล่าวว่าจำนวนผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครนั้นหดลงเรื่อยๆแล้วและคนส่วนใหญ่น่าจะตัดสินใจได้ก่อนวันเลือกตั้งดังนั้นสิ่งที่จะส่งผลต่อทิศทางการเลือกตั้งก็คือการเคลื่อนพลของทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในพื้นที่ต่างๆเพื่อดึงคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิ์ในสภาพการแข่งขันที่สูสีกันอย่างสุดๆในครั้งนี้ครับอย่างไรก็ดีนะครับเดริลเวสต์นักวิชาการอาวุโสจากสถาบันบรูคกิ้งส์กล่าวว่าทั้งทรัมป์และแฮร์ริสต่างก็กำลังเผชิญความท้าทายที่ต่างกันในการทำให้ชาวอเมริกันเทคะแนนให้ตนครับ He needs to reassure Americans that one he respects the rule of lawthat he's not going to be crazy and chaotic if he becomes a president. West บอกกับ VOA ว่าทรัมป์ต้องทำให้ชาวอเมริกันเชื่อว่าตนเป็นคนที่เคารพกฎหมายไม่ได้เป็นคนบ้าหรือชอบความวุ่นวายขณะที่แฮร์ริสซึ่งมีประสบการณ์น้อยกว่าก็ต้องทำให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเชื่อว่าเธอผู้ที่นำเสนอนโยบายเสรีไม่สุดโต่งมากนักเมื่อเทียบกับตอนเมื่อเข้ารับตำแหน่งรองประธานาธิบดีใหม่ๆก็คือคนเดียวกันที่ชาวอเมริกันจะได้เห็นถ้าเธอได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีครับแต่ว่าจอห์นสันนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมาร์เก็ตเสริมนะครับว่าทรัมป์ที่ชาวอเมริกันรู้จักกันดีกว่านั้นมีทั้งได้ข้อเปรียบแล้วก็ความเสียเปรียบในการดึงคะแนนเสียงจากผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจเขาบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นครั้งที่3แล้วประชาชนส่วนใหญ่จึงจำภาพของเขาได้ดีทำให้เหลือสัดส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพียงหลักเดียวที่ทั้ง2พรรคต้องเร่งทำงานอย่างหนักเพื่อดึงให้คนกลุ่มนี้ลงคะแนนให้ครับนั่นเป็นเพราะตัวเลขผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครนั้นมีเพียงไม่มากนั่นจะเป็นปัจจัยที่อาจชี้ชะตาว่าใครจะเป็นผู้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีหลังวันที่5พฤศจิกายนนี้ในพื้นที่รัฐที่เรียกว่า Swing State หรือรัฐที่ทั้ง2พรรคมีโอกาสคว้าชัยชนะซึ่งการแข่งขันระหว่าง2ผู้ท้าชิงนั้นยังคู่ขี้แบบหายใจรดต้นคอกันอยู่นะครับ